ครับสวัสดีครับวันนี้เอาประสบการณ์ของการใช้รถยนต์ตู้นะครับเนื่องจากว่าห้างสรรพสินค้าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีลานจอดรถที่ค่อนข้างไม่สูงมีประมาณสัก1.90 เมตรได้ครับมันเป็นความสุ่มเสี่ยงมากที่ว่ารถยนต์ตู้เนี่ยจะมีการพูดที่หลังคานะครับสังเกตดูนะครับนี่คือเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตัวผมเองเนี่ยไม่กล้าเอารถขึ้นไปจอดด้านบนเราจึงมาจอดด้านหลังสุดนะครับใครที่ขับรถตู้เขาจะมีโซนที่แบบว่าในร่มด้วยแล้วก็อยู่ในสุดแต่ว่าต้องเดินเข้าห้างนิดนึงครับก็จะไกลหน่อยเนี่ยครับรถยนต์สูงๆเนี่ยจะมาจอดตรงนี้หมดเลยครับก็เป็นที่ต้องพึงระวังนะครับต้องอุ้มลูกพาเดินไกลหน่อยเนี่ยครับตัวผมเองเนี่ยมือแตะเกือบถึงนะครับตัวฝ้าเพดานข้างบนคือเวลาเราลงลานจอดรถตรงลานจอดรถนะครับจะมีความสูงบอกสังเกตดูที่ผมจะกังวลมากที่สุดนะครับเมื่อไรที่เราเอารถยนต์เข้ามาก็คือว่าถ้ามีความสูง1.90 เมตรเนี่ยต้องระวังนี่ดูคุณใดแต่ว่าเราจะสังเกตดูว่าบางทีตัวกล้องมันอยู่ต่ำกว่า1.90 เมตรบางทีรถเราอาจจะกระแทกได้เนี่ยครับลำโพงเอ่ยอะไรเอ่ยท่อเอ่ยมีอยู่เยอะมากนะครับการขับรถตู้ก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับถ้ากระแทกทีนี่ทั้งซันรูฟเอ่ยหลังคาเอ่ยซ่อมกันยาวเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ